ึนหัวคอยจะมึนหัวอยู่เรื่อยเลยเมื่อเราเข้าสู่วัยหนึ่งวัยของเริ่มมีอายุมากขึ้นใครมีปัญหาเรื่องนี้นะวันนี้แนะนำสมุนไพรตัวนี้ค่ะฟุ้งค่ะสมุนไพรฟุ้งเนี่ยจากคำที่พี่หมอแนะนำกับหลายๆท่านไปเนาะใช้ฟุ้งในการแก้ปัญหาเนี่ยกินไปแค่3วันนะอาการมึนๆหัวของคุณเนี่ยเบาเกินครึ่งเลยนะด้วยการนำฟุ้งเนี่ยไปใส่ในแพ็คของซองชาแล้วนำมาต้มกินนะใครที่มีปัญหาจากการดังกล่าวเนาะถ้ามีสมุนไพรฟุ้งก็สามารถนำมาช่วยคุณได้ส่วนหนึ่งเลยนะคำแนะนำนี้พี่หมอก็เห็นว่ามีประโยชน์แก่คุณทั้งหลายเนาะพี่หมอเบญพัชระ0972894916ค่ะ